สนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาแล้วครับท็อกเรื่องเที่ยวของเรานะฮะขยับเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆกับโลโฟเทสแล้วครับนี่เราไล่กันมาเลยเนาะข้ามจากฟินแลนด์มานอร์เวย์มากันที่ทรอมโซเจอทั้งอากาศไม่ดี ฝนตกโอ้ยหิมะล้มกันโชกนู่นนี่นั่นสุดฤทธิ์จากทรอมโซปุ๊บเราข้ามมาที่เกาะโลโฟเทสซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้เวลาจะวางแผนเที่ยวเนี่ยด้วยตัวเองจะไปทางไหนก่อนก็ได้เพราะว่าจากทรอมโซจะบินมา1ชั่วโมงก็ถึงโลโฟเทสเลยหรือจะขับรถมาเหมือนอย่างเราเราก็ข้ามด้วยรถเหมือนกันแต่เรามาแวะพักที่นาวิกก็คือถ้าคนจะมาโดยรถก็ต้องมาแวะพักที่นาวิกเหมือนกันก็นาวิกก็เป็นเหมือนแบบหน้าด่านเลยนะเราก็นอนที่นาวิกคืนนึงจริงๆตอนที่อยู่นาวิกเราก็ยังเฝ้าระวังตลอดนะเรามีแผนเฝ้าระวังแสงเหนืออยู่ตลอดเลยเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในลาติจูดที่คาดหวังได้ว่าอาจจะเจอถ้าท้องฟ้ามันเป็นใจอะไรเงี้ยท่านี้จากนาวิกเนี่ยมุ่งหน้าสู่โลโฟเทนแต่จากนี้ไปเราใช้ถนน E10 ครับก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าอากาศจะขมุกขมัวอะไรยังไงแต่ความเปล่งประกายของโลโฟเทนเนาะครับมันก็ยังสวยงามมันก็ยังเหมือนฉากในเกมอะครับคุณผู้ชมสวยเหลือเกินไอ้ที่แข่งรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็เลาะไปเรื่อยแต่ช่วงวันสองวันแรกนี่เราทำใจเลยอะเห็นแผงตากปลาเห็นไหมครับอย่าลืมว่าโลโฟเทนส่งออกปลาคอสเป็นที่ที่ปลาคอสแล้วเราอยู่ไปในช่วงฤดูกาลที่ออกหามีปลาคอสพอดีเพราะว่าคนชาวเกาะโลโฟเทนเนี่ยมกราถึงเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรือประมงออกไปทำปลาแห้งบ้างส่งออกบ้างแล้วก็ทำทอดมันนี่ถ้ามันมีแดดเห็นน้ำเขียวๆไหมนี่น้ำมันเขียวมากเลยนะนี่ขนาดอากาศขมุกยังพอมองเห็นเราก็ข้ามสะพานไปเรื่อยเพราะว่าโลโฟเทนเป็นหมู่เกาะมันจะมีหลายเกาะเราก็ข้ามสะพานข้ามสะพานข้ามสะพานไปเรื่อยเรามากันหมู่บ้านแรกเลยเรามุ่งหน้ามาที่ฮันนิชวาถ้าจำได้คราวที่แล้วพี่ก็มานอนที่นี่ครับคราวนี้ไม่ได้นอนคราวนี้เรามาแวะเที่ยวที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยังเข้มแข็งอยู่ครับดูจากเรือที่จอดดูก็รู้ว่าแข็งจริงเรือละแข็งเลยเนี่ยไปไหนไม่ได้นี่จอดกันแน่นอ่าวเลยนะวันนี้ทำไมไม่ออกไปข้างนอกก็ไม่รู้เนี่ยอากาศอาจารย์นะขมุกขมุกวันนี้อากาศขมุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อให้อากาศขมุกจริงๆปกติเขาก็ออกกันอันนี้อาจจะเป็นช่วงแบบพักๆอยู่อะไรเงี้ยดูสังเกตอุปกรณ์กันหนาวยังตึ้มเลยจ้าบางคนซื้อเสื้อจากที่นี่นี่พี่น้อยซื้อเสื้อจากฟินแลนด์เอาข้ามมาใส่ที่นี่เลยจริงๆไม่ต้องกังวลนะบางคนบอกว่าโอ้ไปแล้วเสื้อไม่พอตลอดทางนี้มีเสื้อแบบแล้วระบุไว้เลยรับติดลบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ฮันนิงสวาเป็นหมู่บ้านประมงที่เก่าแก่ก็ยังมีชุมชนชาวประมงจำได้ว่าที่กินทอดมันปลาคอสครั้งที่แล้วครั้งแรกก็ที่ฮันนิงสวามันอาจจะดูเงียบๆนะแต่ถ้าเราเดินซอกแซกไปในถนนตามตอกซอกซอยของหมู่บ้านเราจะรู้เลยว่าหมู่บ้านนี้มันเก๋งมันมีอาร์ตแกลเลอรี่มันมีช็อปขายของที่ระลึกมันมีคาเฟ่มันมีโรงแรมเก๋ๆเพราะอย่างคราวที่แล้วพี่ก็มาพักโรงแรมนึงจำได้ที่เป็นโรงแรมแบบเป็นท่าเรืออะไรสักอย่างแล้วพี่ก็นั่งดินเนอร์เบรคฟาสต์อยู่ริมแบบริมน้ำแล้วก็กินทอดมันปลาคอสแหละใช่ๆอันนี้เลยหมู่บ้านนี้เลยที่เปลี่ยนไปแค่อากาศไม่ดีเท่านั้นขอพูดเรื่องอากาศนิดนึงครับเรื่องดินฟ้าอากาศนั้นเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุญแต่กรรมใช่เพราะว่านี่คือเราไปช่วงนี้คือช่วงเดียวกับที่ปีก่อนที่พี่ไปแล้วไปปีก่อนเห็นแสงเหนือแบบเกือบทุกคืนอ่ะแต่ดูสิอันเนี้ยประมาณ2วีคที่อากาศเป็นอย่างนี้หมดเลยมันอยู่ที่ดวงดาวด้วยผมว่าแล้วโลโฟเทนยังเป็นอย่างนี้นะระหว่างที่เราเที่ยวกันอยู่มีพวกพี่ๆอ่ะเขามีเพื่อนอยู่ติดอยู่ที่ไอซ์แลนด์เขาบอกว่าอันนั้นยิ่งแย่กว่าพายุเข้าสนามบินปิดออกไปไหนไม่ได้เลยนอกจากในบ้านไอ้โลโฟเทนมันยังถนนหนทางมันยังพอออกไปได้แล้วก็ไปเข้ามิวเซียมนู่นนี่นั่นได้แต่ไอซ์แลนด์พอพายุมาคือหลบอยู่ในบ้านอย่างเดียวแล้วมันจะแบบออกไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าอ้าวก็ไหนบอกให้ไปเดือนเสียงเงี้ยต้องมีคนเสียงเงี้ยใส่ฉันก็บอกให้ไปเดือนมีนาไงเลยบอกมีนากันยาดีที่สุดบอกช่วงนี้เห็นชัดสุดแล้วไงล่ะเนี่ยไงแล้วยังไงเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ขึ้นเองฮั
ันนิงสวาเราก็แวะไปกินข้าวที่นั่นมื้อนั้นอร่อยแซลมอนเป็นร้านอาหารที่เหมือนคล้ายๆพื้นเมืองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อร่อยแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดินเที่ยวในหมู่บ้านเดินดูวิวเดินดูหมู่บ้านทามาวอยกันแป๊บนึงเราออกเดินทางต่อเรามากันที่ Magic Ice Bar อันนี้ก็ถือเป็นเล่นนะที่พี่ชอบไปที่ซ้ำที่เดิมๆได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างไอเนี้ยครั้งที่แล้วพี่ก็ไม่ไปถามว่าถ้าพี่ไปเที่ยวเองพี่ไปไหมไม่ไปไม่ไปแต่ก็ทูเกเตอร์เขาจัดมาเราก็ต้องไปทำไมมองตาผมอย่างนั้นล่ะพี่มันไม่ใช่รสนิยมพี่ไงพี่เป็นคนพูดแบบเปิดใจหมายถึงว่าถ้าเราไปเองอ่ะเราไปไหมไม่ไปแต่ว่าเราพาพี่ๆเพื่อนๆไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางคนต้องไปดื่มเครื่องดื่มในแก้วน้ำแข็งไปปาน้ำแข็งทิ้งบางคนนี้เสื้อแน่นไปอยู่แล้วแต่ข้างในนั้นติดลบเออข้างนอกก็ติดลบแต่ข้างในติดลบดังนั้นเขาจะถามเขาจะมีเสื้อแขวนไว้เห็นไหมให้บริการใส่ไหมใส่ไหมเออใส่ดีกว่าเพราะว่าเราเข้าไปเทสก่อนเปิดม่านเข้าไปเทสก่อนเปิดม่านเข้าไปเทสใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าว่าอะไรเงี้ยพอแค่ข้างในสิฮิสตามินที่หลั่งออกมาทางจมูกแข็งทันทีลงน้ำแข็งดีๆนี่เองจริงๆเข้าไปทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดค่ะเป็น Magic Ice Bar ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเอาเขาแจกเครื่องดื่มฟรีครับ1ดริงค์1ดริงค์คือทุกคนก็เข้าไป enjoy ในมุมเย็นๆถ่ายรูปล้านลากันในน้ำแข็งในอะไรอย่างงี้เสร็จปึ๊บแบบพี่ที่เพ่นออกมาหนาวมากนี่คือแพทริกเมื่อสักครู่นี้คือแพทริกอ๋อไม่เคยคุ้นนะนั่นแหละคือแพทริกเป็นอีกไกด์คนหนึ่งของ Go Together ที่แบบฉันพูดเลยว่านอกจากพี่นานซึ่ง5ดาวแล้วอันนี้ก็5ดาวไม่แพ้กันอันนี้ 5.5 จริงๆไผ่แบบข้อมูลนี้มากแล้วใครจะไปเที่ยวยุโรปนะใครจะไปเที่ยวยุโรปนี่โฆษณาแทน Go Together เพราะว่า Go Together หลังๆเขาจะมีเป็นทัวร์ที่แบบเอ้ยไม่ต้องไปแบบคณะเราไม่ต้องไปแบบกาญจนาหงส์ทองกล้าว่างพอดีเลยกับเพื่อน5คนจัดกรุ๊ปไปไผ่ขับรถไผ่เนี้ยขับรถในยุโรปครับแบบทะลุปูโป่งมากไปหนึ่งทะลุลงต้นไม้ไปเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังระเริงกับน้ำแข็งอยู่ฉันออกมาไผ่ทำไรวะไผ่เห็นไผ่กำลังซุบซับอยู่ตรงนี้อ๋อพี่การเอานี้เขาชิมลิ้นประคอสอยู่ตรงวังเอิญวันที่ไปเนี่ยเรารู้แล้วสาเหตุทำไมโรงแรมเต็มมีเทศกาลตกปลาตกปลาคอสด้วยป่ะตกปลาหรือตกปลาคอสตกปลาไก่ทอดนึกว่าไก่ทอดนะเนี่ยพี่นึกว่าไก่ทอดหัดใหญ่คือน้ำลายน้ำคือน้ำลายตกเทศกาลตกปลาคอสดังนั้นนักตกปลาทั่วทั้งน่าจะยุโรปอะไรอย่างเงี้ยมารวมตัวกันโรงแรมเต็มพวกนี้ไม่มีโรงแรมก็ต้องนอนในโรงแรมบ้านข้างในมีครัวมีอะไรทันใดนั้นอ่ะฉันเอาให้ปลาคอสลิ้นปลาคอสมาให้ลองชิมนะเอาดีไม่เอาดีวะเออเห็นไผ่ลองชิมเออเอาตาเลิศพี่ไม่อยากโน้มมิชลินพี่แทบจะอยากกระโจนขึ้นไปในบ้านเขาเลยอะมิชลินเท่าไหร่ 0.7 ดาวอร่อยมากอร่อยมากเออแล้วแบบเนี่ยอยากดูท่ากินซะก่อนเขาเรียกเคกรอกปากมันร้อนเขาเพิ่งทอดเขาเรียกไม่ได้กินเขาเรียกเคกรอกปากเออแล้วถ้าฉันรู้ว่าผู้ชายแอบดูปากฉันอยู่ขนาดนี้ฉันจะไม่มุมมามขนาดนี้แล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าเช็ดนิ้วนิดนึงเช็ดพีกเงี้ยที่รู้เนาะรู้ทางที่ทุกอย่างเลยอ่ะและอีไผ่ไม่ยอมไปจ้ะฉันอะจากแล้วฉันได้ลิ้นแล้วอีไผ่ยืดเยื้ออยู่อยากได้สองลิ้นยืดเยื้ออยู่เพราะว่าเขาชวนไผ่แบบบริโภคเครื่องดื่มนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันมีลิ้นปุ๊บมันต้องมีอะไรกลัวๆเขาก็ชวนที่แบบน้ำเครื่องดื่มข้าวบาเล่ไผ่ก็สนองเลยจ้าไผ่ไม่เคยขัดอะไรเลยจ้าเอออ่ะก็นะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นก็ดีมาเห็นไหมการท่องเที่ยวดันเดินทางในแต่ละทริปนี่ต่อให้ไปโลโคเทนที่เดิมพอไปตรงช่วงเทศกาลตกปลาปุ๊บโอ้โหดูคึกคักเลยขนาดอากาศขมุกขมัวแต่แบบนักตกปลามาเดินกันตลอดเลยจ้าเอออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันต่อเราจะไปมุมไหนของโลโคเทนติดตามกันต่อเลยนะครับกับรายการท็อกเรื่องเที่ยวพักสักครู่ครับ